สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านเลยนะคะที่มาร่วมยินดีกับหนูในการได้รับรางวัล Thailand Educational Award วันนี้นะคะเมื่อวานนั้นเอามาในข่าวแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ดูยังอ๋อได้ดูคร่าวๆแล้วค่ะเป็นยังไงคะเขาออกมาแถลงข่าวตรงกับที่ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็สำหรับความรู้สึกของหนูเนาะหนูก็มีความรู้สึกว่าสลดใจนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาทำในเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าเนี่ยวันนี้มันเป็นแบบวันดีของหนูเนาะแล้วก็แบบเป็นรางวัลแรกในชีวิตเลยที่ได้จากการแบบทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะคะด้วยการเป็นตัวแทนมิสทัวริซึมไทยแลนด์ไปประกวดมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศศรีลังกานะคะก็ร่วมยินดีกับหนูนิดนึงเนาะแล้วก็ซึ่งวันนี้มันเป็นวันดีเป็นวันมงคลของหนูในชีวิตของหนูเลยหนูก็ไม่อยากเอาแบบสิ่งอัปมงคลหรือว่าเป็นแบบเอาชื่อของอะไรเงี้ยมาต่อข่าวหนูในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็หนูยินดีที่จะพูดเหมือนกันแต่เป็นอีกงานหนึ่งได้ไหมเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่เมื่อไหร่หนูก็จะแจ้งพี่ๆไปอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้อะค่ะแบบว่าคืออย่างหนูก็เพิ่งกลับเดินทางกลับมาจากประเทศศรีลังกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นงานแรกเลยที่แบบเรารู้สึกภูมิใจแล้วเราก็เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเลยนะคะก็ไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยจากที่แบบประกวดมาเป็นนางงามเช้าโอ้ยข่าวแบบว่าอุ้ยเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมีแบบว่าเป็นรางวัลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตแล้วก็สร้างความภูมิใจให้กับสถาบันการศึกษาของหนูด้วยหนูเองก็เป็นนักศึกษานักเรียนทุนด้วยในมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพนะคะแล้วก็คือคุณวันนี้คุณแม่ก็ภูมิใจมากๆเลยก็เกรงใจคุณแม่ส่วนตัวพี่ตกใจไหมคะที่ท้อตกใจไหมคะการตรวจนะคือถามว่าหนูเป็นคนแบบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไงถามว่าตกใจไหมตกใจมากนะเพราะว่าคือพับคืนเขาเรียกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มไหนไม่เคยมีใครสอนให้เอาน้ำผลไม้มากวนก็รู้สึกแบบรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจนะอะไรเงี้ยเห็นไหมว่าโพสตอบโต้เขาเหมือนกันไหมไม่ได้โพสหนูไม่ได้โพสตอบโต้นะคะเมื่อเช้าก็กวดน้ำเหมือนกันไม่หนูไม่ได้เน็บเลยนะคะคืออย่างบางคนเนี่ยคือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาประจำประเทศชาติประจำชาติไทยแล้วก็คนไทยก็เรียกว่าเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธนะคะหนูคิดว่าคือจะโกรธจะเกลียดใครก็แล้วแต่เราควรที่จะใช้ศาสนาเนี่ยคือทำด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยก็คือเราแบบคือบางคนเนี่ยคิดไม่ถูกเลยไม่ถูกทำไม่ถูกเนาะเกี่ยวกับการแบบใช้ศาสนาอะไรเงี้ยคือการกวดน้ำเนี่ยก็คือเขาจะนิยมชาวพุทธเนี่ยจะทำหลังจากที่เราทำบุญเสร็จแล้วหรือทำกับจากการสวดมนต์เจริญภาวนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ควรเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เป็นน้ำที่ใสสะอาดเวลาที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจอะไรเงี้ยทำด้วยใจที่แบบไม่มีคติเนาะไม่มีแบบเขาเรียกว่าไม่ขุ่นมัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ส่งผลไม่ได้ส่งผลเลยค่ะเพราะว่าคืออย่างก่อนหน้านี้หนูก็ได้ไปบวชปฏิบัติธรรมที่วัดตรีวิสุทธิธรรมนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีไป10วันคือบวชแน่นบวชใหญ่มากนะคะก็บวชเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอะค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีชงด้วยแล้วก็คือแบบแก่แล้วเนาะจะอายุ24แล้วคือแบบว่าคือเวลามันผ่านไปเร็วแล้วก็คือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ว่าเราเกิดมาในพระพุทธศาสนาเนาะแล้วเราก็ไปศึกษาพระธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเสียใจมากๆนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็มีของเด็ดจะให้ดูเหมือนกันแต่ขอเป็นงานหน้าเพราะงานเนี้ยหนูแบบคืออ่ะมันเป็นงานมงคลของหนูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นพี่ขอถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วคดีมันไปถึงขั้นไหนแล้วคดีเนี่ยจบแล้วแต่ว่าไม่อยู่ดีๆเขาถึงมาตีข่าวเมื่อวานเอาอย่างนี้นะคะก็คือหนูเนี่ยจบคดีให้เขาตั้งแต่มกราแล้วเนาะก่อนที่หนูจะไปประกวดนางงามเป็นเดือนแล้วเนี่ยเพิ่งกลับมาก่อนที่หนูจะเข้าวัดอีกใช่แล้วก็คือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเนี่ยปล่อยเวลาไป 3-4 เดือนแล้วหนูนึกว่าจะแถลงข่าวปีหน้าก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรแต่ว่าคืออย่างเราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเขานะคะก็คืออยากจะฝากถึงชาวพุทธพระพุทธศาสนาที่นับถือพระพุทธศาสนาทุกคนนะคะคือทำให้ถูกอย่าทำแบบนี้อย่าเอาศาสนามาเล่นเพราะว่าแบบนี้มันคือการหมิ่นศาสนาเนาะเราแบบเราเห็นแล้วเรายังช็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเรารู้สึกว่ามันจบไปตั้งแต่มกราแล้วค่ะหนูจบตั้งแต่ก่อนหนูเข้าวัดแล้วค่ะแล้วพอมาเกิดการนี้ต่างคนต่างโหนกระแสกันไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวหนูขอแบบพูดทีเดียวแล้วแบบคือขอแบบจบปึ้งลดตึงเลยนะคะคือแบบของงานหน้าได้ไหมได้ขอถามเรื่องชุดหน่อยได้ไหมคะว่าใส่ซ้ำกันกับเขาด้วยอ๋อเลยเป๊ะๆสีนี้เลย
คือแบบชุดเนี้ยคนใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะคือแบบมันก็เป็นชุดที่หนูเห็นนะคะแบบดาราเซเลบหลายๆคนก็ใส่หนูคือแบบจริงๆแล้วหนูตั้งใจใส่ให้คือเหมือนพี่แอนทองประสมอะไรเงี้ยเห็นพี่แอนทองประสมใส่ก็เลยรีเควสต์ดีไซเนอร์แล้วรีเควสต์พี่สไตลิสต์บอกว่าหนูอยากใส่ชุดนี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนสำหรับเขาหนูไม่เคยเห็นเลยอะค่ะเพราะว่าเห็นคนใส่ชุดนี้แรกๆคือพี่แอนทองประสมแล้วพอคุณมาเปรียบเทียบกันรู้สึกยังไงบ้างเพราะเราเป็นคู่กรณีกันอยู่แล้วยังไม่เห็นเลยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคืออย่างชุดนี้ก็เป็นชุดที่คนก็ใส่ทั่วบ้านทั่วเมืองอะไรเงี้ยแล้วคุณจะมองไม่เหมือนว่าไฮโซใส่ได้ฉันก็ใส่ได้ไม่ค่ะไม่เพราะว่าคือแบบก็อย่างที่บอกคือเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ใส่เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งใส่คนเดียวเนี่ยก็แนะนำไปตัดที่คนเดียวเลยอะไรเงี้ยที่แบบออกแบบเองตัดเองใส่เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือของหนูเนี่ยก็คือซื้อมาเนาะมันก็ต้องแบบแบรนด์ที่ทุกคนใส่มันต้องใช่มันก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนใส่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ย้อนกลับมาถามเรื่องอยากให้มันจบยังไงเนี่ยคือสำหรับหนูเนี่ยหนูจบแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกอะก็คือเราไปบวชปฏิบัติธรรมขนาดนี้เราก็จบแล้วค่ะในระดับนึงแบบว่าปล่อยวางแล้วเราก็วางทุกอย่างแล้วนะคือแบบตั้งแต่มกราคิดดูนี่มีนานแล้วคนเลยมองว่ามันเป็นเหมือนละครที่แบบว่าต่างคนต่างเตรียมกันเพื่อที่จะแบบว่าคือหนูขอยืนยันนะคะไม่มีการเตรียมกันแน่นอนนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นหนูขอทีเดียวเดี๋ยวที่ไหนยังไงเดี๋ยวแป๊บเดียวก็รู้แม่พี่กระถางหนึ่งคดีที่เมื่อกี้บอกว่าจบมกรามันจบในแง่ไหนที่มันจบเลยนะยังไงจบบริบูรณ์เลยนะยังไงขอก็บอกว่าทีเดียวไงไม่รู้ขอโทษเขาหรือเขายังไงเพราะว่าคือก็ถ่าทีเดียวคือทั้งสองฝ่ายโอ้ยนะไม่มีใครสนใจหนูเรื่องได้รางวัลเลยน่าจะมีหลักฐานแต่วันนี้พี่อยากรู้ว่ามันจบยังไงเพราะว่าคนบอกว่าจบมันคือจบแบบเราก็ถ้าจบกันก็ถ้าบอกดีหรือไม่ดีอ่ะพี่ก่อนนะคือเราขอโทษเขาเขาขอโทษเราเอาเป็นว่าอ้าวรวบตึงก่อนเนาะวันนี้นะก็คือจบดีสามารถทำสั้นๆจบยังไงจบดีนั่นแหละจบดีแต่ว่าคือไอ้สิ่งที่เขามาทำเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยสนใจหนูเรื่องรับรางวัลนิดนึงหนูจะร้องไห้จะพูดก่อนหลังจากนี้ค่ะหลักฐานจะต้องมีแน่นคือถามว่าหลักฐานมันแน่นไหมก็เอาเป็นว่าความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังข้ามอะไรอย่างนี้มันจะมีหลักฐานได้ยังในเมื่อเราจบไปแล้วความจริงก็มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวแต่หนูพูดแน่แต่ว่าโนวิโอควรจะเป็นแบบเกิดขึ้นฟ้องไปฟ้องมาควรมันจะยุ้ยไปอีกไหมมันไม่มีการฟ้องอะไรเกิดขึ้นได้อีกแล้วค่ะเพราะแต่ละฝ่ายก็เซ็นกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าทีเดียวนะนานนิดนึงนะวันนี้สุนันนะวันนี้สุนันได้รับรางวัลนะโอเคนะวันนี้ได้ขอบคุณค่ะ